ความเชื่อนะคะความเชื่อในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหลายคนนะคะล้มเหลวที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาทูลขอเพราะว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะเข้าใจว่าการยอมรับของพวกเขามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันว่ามันสำคัญยังไงนะคะกับการเชื่อพระเจ้าเชื่อพระวจนะของพระองค์นะคะบางคนได้รับการรักษาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพบว่าความเจ็บปวดของพวกเขาและบางครั้งก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บของเขาเองมันกลับหวนกลับคืนมาอีกแต่ที่หายปวดไปแล้วมันหวนกลับมาอีกสู่ร่างกายของพวกเขาอีกพวกเขาจึงสงสัยว่าทำไมนะคะเราเชื่อว่าคุณจะเข้าใจว่าทำไมนั้นและมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้นะคะเรายอมรับอย่างไม่รู้ตัวในสิ่งที่เราเชื่อหลายครั้งเราไม่รู้ตัวนะคะพี่น้องความเชื่อมักจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราอธิษฐานขอราวกับว่าเราได้รับมันแล้วแม้ก่อนที่เราจะเห็นได้ยินหรือรู้สึกถึงมันซะอีกนะคะคุณทราบไหมว่าเมื่อคุณยอมรับความเจ็บป่วยนั่นเพราะว่าคุณเชื่อในความเจ็บป่วยนะคะคุณเชื่อในความเจ็บป่วยนั้นมากกว่าที่คุณจะเชื่อในการรักษาค่ะคุณยอมรับมันด้วยริมฝีปากของคุณเองถึงสิ่งที่คุณเชื่ออยู่ในหัวใจของคุณด้วยปากนั้นพูดสิ่งที่ออกมาจากใจพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะคะในมัทธิว12ข้อ34คำพูดที่ออกมาจากปากล้วนออกมาจากใจนะคะเราอธิษฐานเผื่อชายคนนึงในบ้านของเขาและพระเจ้าก็ทรงสัมผัสร่างกายของเขาอย่างน่าประหลาดนะคะตามพระคำของพระเจ้าแล้วจากนั้นชายคนนั้นก็หายนะคะผมก็ให้ความมั่นใจแก่เขาในความจริงที่ว่าจากนั้นความจริงที่ว่านั้นนะคะว่าเขาหายโรคแล้วนะคะจากนั้นขณะที่เรากำลังออกจากบ้านเขาแม่ของเขาพูดขึ้นมาว่าอาจารย์คะอธิษฐานเผื่อเขาต่อไปนะคะด้วยคำร้องขอนั้นทันทีในย่านฟ้าอากาศนะคะคุณแม่คนนั้นก็ยอมรับว่าเธอสงสัยพระคำของพระเจ้าที่ว่าคนเหล่านั้นจะหายโรคเธอนั้นได้บอกเป็นในว่าถ้าเราไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าต่อไปพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำสิ่งที่พระคำของพระองค์ได้สัญญาไว้พระคัมภีร์ไบเบิลไม่มีความหมายต่อเธออีกต่อไปเลยนะเธอยังทำต่อไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือเธอเริ่มจะคุยอวดถึงผีมารซาตานและยกย่องความสัตย์ซื่อของผีมารซาตานแทนที่จะยกย่องความสัตย์ซื่อขององค์พระเจ้าทันทีที่คุณไปเธอพูดเจ้าซาตานจะต้องมาทดสอบลูกชายฉันอย่างรุนแรงแน่ๆเลยฉันรู้ว่าศัตรูตัวเก่าอะมันจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะขโมยการรักษาโรคนี้ไปนะคะจากลูกชายของฉันอาจารย์คะอธิษฐานอย่างหนักเผื่อเขาด้วยนะคะนะคะพี่น้องนั่นช่างเป็นการยอมรับของผู้เชื่อคนหนึ่งที่ให้เครดิตมากๆเลยนะคะเครดิตต่อมารซาตานอะไรเช่นนี้เธอไม่เคยยอมรับความมั่นใจใดๆในพระเจ้าหรือในพระสัญญาอันไม่ล้มเหลวของพระองค์เลยคำยอมรับทุกอย่างของเธอคือการยกย่องสรรเสริญความซื่อสัตย์ของผีมารซาตานผมพูดว่าดูเหมือนคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวซาตานมากกว่าในพระเจ้านะครับดูเหมือนคุณจะแน่ใจว่าเดี๋ยวผีมารซาตานจะมาทดสอบลูกของคุณอีกนะแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยจะแน่ใจในการทรงสถิตอยู่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ากับความเชื่อของพระองค์เลยฉะนั้นผมก็ถามว่าถ้าซาตานสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าไม่ทรงสัตย์ซื่อกว่าหรอเธอก็ตอบว่าใช่ค่ะผมบอกเธอว่าทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เก่งกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดนะพี่น้องข้อปีข้อนี้ควรจะเป็นข้อท่องจำของพี่น้องด้วยนะคะสดุดีบทที่34ข้อ7นะคะทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดแล้วผมก็เตือนเธอถึงพระสัญญาของพระเยซูว่านี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปและว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าอย่างไรนั่นก็คือเราจะไม่ละทิ้งเจ้านะพี่น้องมัทธิวบทที่28ข้อ20นะคะนี่เป็นคำสัญญาจากปากของพระองค์เลยนะคะว่าเราจะไม่ทิ้งเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปนะคะพี่น้องไม่ว่าวันนี้โรคระบาดมันจะยังไงก็ตามนะพี่น้องนี่คือสัญญาของพระเจ้านะคะจากนั้นผมก็ถามว่าคุณจะกลัวอำนาจของซาตานในท่ามกลางขึ้นสวรรค์ของพระเจ้าและการสถิตอยู่ของพระเจ้าในบ้านของคุณหรือแน่นอนสิ่งที่ช่วยเธอก็คือเธอได้รับการหนุนใจและก็เชื่อวางใจนะพี่น้องวันนี้นะคะมาพูดถึงว่าการลบล้างความเชื่อนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคริสเตียนนะคะมักจะอธิบาย
มักจะอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์อยู่บ่อยๆเรามีข้อพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยเรารู้ด้วยว่าพระคัมภีร์เนี่ยพูดอะไรสอนอะไรนะคะและเราไปหลายครั้งเราก็พยายามที่จะพูดออกมาแต่เมื่อมีอาการบางอย่างปรากฏขึ้นนะพวกเขาก็จะไม่นำพาต่อพระคำของพระเจ้าอีกต่อไปแต่กลับยอมรับในความเจ็บปวดของตนด้วยการลบล้างการอธิษฐานและผลลัพธ์ของมันเสียสิ้นพระพรของพระเจ้านะคะถูกขัดขวางตอนไหนรู้ไหมคะก็ตอนที่เราปล่อยให้ปากของเรานะคะพูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระคำของพระเจ้านะคะถ้าโรคภัยข่มขู่ร่างกายของคุณจงอย่ายอมรับมันแต่จงยอมรับพระคำที่ว่าด้วยบาดแผลของพระองค์เราจึงได้รับการรักษาให้หายจงพูดสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ตรัสนะจงยอมรับพระคำของพระองค์โรคภัยได้เปรียบเมื่อคุณเห็นพ้องกับการปรากฏทั้งความรู้สึกทางธรรมชาติของคุณสัมผัสทั้ง5ของคุณไม่มีอยู่ในอาณาจักรแห่งความเชื่อนะการยอมรับความเจ็บป่วยและโรคภัยแค่เจ็บเปรียบเสมือนกับการเซ็นสัญญานะคะพี่น้องเปรียบเสมือนกับการเซ็นชื่อรับของที่ส่งมาทางไปรษณีย์นะคะแล้วซาตานก็มีใบรับซึ่งก็คือการยอมรับของตัวคุณเองอันเป็นการแสดงว่าคุณได้รับห่อของฝันของมันแล้วนะการยอมรับสิ่งใดที่มาซาตานส่งให้คุณแม้ว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณอาจจะยืนยันว่ามันส่งมาถึงเราแล้วนะคะตอนเนี้ยเรารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่จงปฏิเสธที่จะยอมรับมันจงมองไปที่พระคำของพระเจ้าในทันทีจงจำไว้ว่าคุณได้รับการรักษาให้หายแล้วนะคะพี่น้องวันนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าความสงสัยย่อมผลิตความสงสัยนะคะผู้คนยอมรับความอ่อนแอและความล้มเหลวของพวกเขาและการยอมรับนั้นก็เพิ่มความอ่อนแอแก่ตัวเขาอีกพวกเขายอมรับว่าตัวเองนั้นขาดความเชื่อและนั่นก็เป็นการเพิ่มพูนความสงสัยนะพวกเขานะอธิษฐานขอความเชื่อโดยลืมไปว่าการทำอย่างนั้นก็เท่ากับพวกเขายอมรับในความสงสัยพี่น้องข้าพเจ้าเคยโพสต์ลงไปใน Facebook นะคะว่าเราสามารถอธิษฐานขอได้ทุกสิ่งนะคะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยเราขอไม่ได้นะคะพี่น้องว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินนะคะการได้ยินพระวจนะพระเจ้าถ้าพี่น้องขาดความเชื่อนะคะพี่น้องไปฟังพระวจนะค่ะฟังเรื่องความเชื่อฟังเรื่องการรักษาโรคพี่น้องเพราะว่าความเชื่อเกิดขึ้นจากการได้ยินนะคะสิ่งนี้เพิ่มความสงสัยของพวกเขาเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถตอบคำถามพวกเขาได้เพราะพระองค์ได้ตรัสแล้วว่าความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยินนะคะไม่ใช่เพราะการอธิษฐานพี่น้องและการได้ยินเกิดขึ้นเพราะการประกาศพระคริสต์รวมบทที่10ข้อ17พี่น้องประกาศพระคริสต์ประกาศและเป็นพยานถึงพระองค์นะคะประกาศพระวจนะของพระองค์พี่น้องเนี่ยล่ะหูเราได้ยินอะไรตลอดเวลาดังนั้นมารีพี่น้องมาฟังคำพยานในโบสถ์พี่น้องเลยมีความเชื่อเกิดขึ้นเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีหลากหลายมากคำพยานที่เกิดขึ้นนะคะคำพยานชนะมารร้ายนะคะผู้ที่แสวงหาความเห็นใจมันคืออะไรเอ่ยคุณไม่ควรพูดเกี่ยวกับความเจ็บปวดของคุณเมื่อคุณบอกผู้คนถึงปัญหาของคุณตามปกติแล้วก็เพื่อจะรับความสงสารเห็นใจจากผู้คนความเจ็บปวดของคุณมาจากมารซึ่งก็คือศัตรูของคุณเมื่อคุณเล่าปัญหาของคุณกำลังทำอะไรรู้ไหมคะคุณกำลังเป็นพยานถึงความสามารถของมันที่ทำให้คุณมีปัญหาเมื่อคุณพูดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและโรคภัยของคุณก็กำลังยกย่องศัตรูผู้มีความสามารถที่จะนำเอาโรคภัยหรือความเจ็บป่วยมาใส่ไว้ในคุณอีกนะคะผู้คนมักจะต้อนรับเอาความสงสารและความเห็นอกเห็นใจความสงสารไม่สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของคุณได้ความเห็นใจไม่สามารถช่วยคุณหายโรคได้ความเห็นใจคือการทนทุกข์ร่วมกับคนอื่นนะสิ่งที่คุณต้องการนั้นไม่ใช่ความเห็นใจค่ะแต่เป็นการแทนที่ซึ่งก็คือการทนทุกข์เพื่อผู้อื่นพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเพื่อเป็นผู้สงสารเห็นใจคุณนะคะพระองค์เสด็จมาเพื่อเป็นตัวแทนของคุณคำอธิษฐานมากมายเพื่อคนป่วยประกอบด้วยสิ่งที่มากกว่าความสงสารเห็นใจเล็กน้อยสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ให้อาหารและบำรุงเลี้ยงศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของคุณนะคะสถานะของเราในฐานะผู้เชื่อคือการไม่สงสารและเห็นใจคนป่วยค่ะเนื่องจากความเจ็บปวดของเขาแต่คือการถือสิทธิ์ของอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บบนพื้นฐานแห่งการแทนที่ของพระเยซูคริสต์อีกทั้งสั่งให้ความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดเหล่านั้นออกไปในนามของพระเยซูนะคะพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลั่งกลัวเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้านะโยชูวาบทที่1ข้อ9ไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้านะพี่น้องโยชูวาบทที่1ข้อ5วันนี้พระเยซูตรัสกับคุณว่านี่แน่เราให้พวกท่านมีอำนาจยิ่งกว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้น
ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยนะคะในลูกาบทที่10ข้อ19อันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพี่น้องก็ขอถึงใจพี่น้องนะคะว่าย้ำกับพี่น้องหลายๆรอบนะคะว่าอย่าปล่อยให้หูของเรานะคะไปได้ยินในสิ่งที่มันแบบมากรบมันก่อให้เกิดความสงสัยอีกนะคะพี่น้องจดจ่อยด้วยวจนะจดจ่อยอยู่ที่พระเจ้านะคะแม้บางทีประสาทสัมผัสทั้ง5มันไม่ได้พาไปพี่น้องแต่ให้โฟกัสมองไปที่เบื้องบนนะคะพี่น้องมองไปที่พระวจนะของพระองค์ไปที่พระเจ้านะคะให้ได้ยินเสียงของพระเจ้าเยอะๆให้ได้ยินพระวจนะเยอะๆนะคะพี่น้องผ่านคำสอนนี่แหละค่ะเพราะว่าคำสอนที่มีไฟนะคะมีฤทธิ์เดชนะคะพี่น้องไม่ต้องไปเที่ยวขุดหาเอาแบบโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะพี่น้องก็ฝั่งที่มีอยู่เนี่ยแหละค่ะนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องจะเกิดความเชื่อและพี่น้องจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะใครก็ตามที่เข้ามาในห้องนี้แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพี่น้องอธิษฐานตามที่พระเจ้าพูดไปเมื่อสักครู่นะคะโอเคมีคนเข้ามาแป๊บนึงลูกขอบคุณนะคะพระเจ้าพรนะคะ